ทำไมฉันไม่มีหน้าล่ะเนี่ยอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโลบักเลยลาวาบ้าเอ้ยเสียงใครอะไม่มีโลบักงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบัคบริการเติมโลบักกดเกมพาสแบบต่างๆมากมาย VP Server ค่าเติมเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปสิครับเออก็ได้เอ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นพอลาวาบังงั้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอ้น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Vlad Watching Tycoon EP 2 Yay วันนี้นะคะโรโก้จะ Oh my god จะมาปลดล็อกหนูทั้งหมดตรงนี้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าหนูแต่ละหน้าตาเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะเก็บเจ้าหนูพวกนี้ก่อนเลยโอ้โหแกนี่ก็เครียดงอนขึ้นมาจริงๆเลยมานี่เลยซึ่งในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าการที่เราจะต้องมานั่งเก็บไอ้พวกนี้เองเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เนาะคิดไปคิดมาฉันก็อยากจะเติมเหมือนกันแต่400โรบักนี่มันก็เยอะไปหน่อยฉันขอเป็นออโต้วอชละกันนะสักนิดนึงก็ยังดีอะฮือเอาเลยซื้อเรียบร้อยล้างอัตโนมัติที่เราต้องทำนะคะก็แค่ยืนตรงนี้ให้หนูมันเข้าตัวเนี่ยแล้วก็มันก็จะล้างให้เราอัตโนมัติใช่ไหมใช่จริงๆด้วยและเราก็จะได้เงินแบบรวดเร็วและทันใจแค่เรามายืนตรงนี้เท่านั้นแต่รู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าเอาออโต้คอลเลกมันเนี่ยแล้วเราไปยืนตรงนี้มันน่าจะคุ้มกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ200โลนี่มันเยอะมากเลยนะเว้ยฉันยังไม่มีตังค์กินข้าวอยู่ก็ต้องเข้าใจกันบ้างนะโอเคเราก็แค่เดินเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วเงินมันก็ขึ้นให้เราแบบเรื่อยๆเลยไหนขอไปดูออโต้วอทไม่ใช่สิไหนขอไปดูก่อนนะคะว่าถ้าเราจะเสียงถ้าเราจะอัปเกรดเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่10,000เอาไปเลยจ้ะฉันให้แบบเต็มที่เต็มหน่วยเต็มพิกัดโอ้โหแล้วล้างไวมากหนูเก็บไม่ทันแล้วค่ะแม่ขาโอเคมาเก็บให้หมดพอเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้หนูอะไรในตรงนี้ได้แล้วเอาตรงนี้ก่อนพิซซ่าเรดเอาไปเลยจ้ะเต็มที่จ้ะตรงนี้ 2,000 โอเคได้เลยอุ๊ยหนูล้างไวมากแกฉันเก็บหนูไม่ทันเลยหนูล้างไวเวอร์ขอเก็บหนูก่อนจะเย็นใจเย็นเด้อโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอยืน AFK ตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ตังตรงเนี้ยมันถึงสัก10,000แล้วกันนะแล้วก็มาเจอกันอีกทีเด้อโอเคตอนนี้ก็ตังครบ 10,000 แล้วนะคะซึ่งมันเลยวันนี้ดิ่งด้วยแต่ก็นะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปดูราคาก่อนนะคะว่าตรงนี้ต้องโอ้โห 50,000 ในการอัปเกรดสิงฉะนั้นเราขอถอยก่อนละกันนะเรามาอัปเกรดหนูกันดีกว่าเพราะว่าหนูเนี่ยมันเริ่มให้ผลผลิตน้อยแล้วนะคะซึ่งแบบต้องยืนนานๆต้องยืนนานสักพักนึงเลยกว่าหนูแม่งจะตกมาเยอะๆเนี่ยแล้วแบบว่าล้างไวมากแบบบูมปรามมากแล้วเงินก็ขึ้นแบบรวดเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูหนูกันดีกว่าโอเคหนูในขั้นต่อไปก็จะเป็นโดนัทแรดนะคะอัพไปเลยค่ะ3ขั้นขอดูหน้าเจ้าหนูโดนัทหน่อยสิว่าหน้าตาน้องมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยหนูลูกออกมาให้แม่ดูหน่อยแล้วลูกจะโดนัทไหนโดนัทอ่ะอุ๊ยหนูโดนัทป่ะหนูลูกโอ้ยน่ากินจริงๆเลยนะพวกแกเนี่ยโอ้ไม่ทั้งโดนัททั้งชีสทั้งพิซซ่าไม่รู้จะกินอะไรดีกินหนูก็จะกินหนูไม่ได้นะกอยมาเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรนะคะเป็นซุปแรดซุปเนี่ยนะซุปไหนขอดูหน้าตาเจ้าหนูซุปหน่อยสิหนูซุปหน้าตามันจะเป็นอย่างไรไหนเป็นหนูกินซุปโอ้โหรอบนี้ก็นึกว่าจะมาเป็นถ้วยซุปแต่รอบนี้เป็นแบบว่าหนูกินซุปซะงั้นโอเคค่ะงั้นเก็บผลผลิตเยอะๆก่อนแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะได้หนูอะไรตัว Fancy Red Fancy คืออะไรอ่ะขอลองหน่อยนะคะอุ๊ยฉันไม่มีตังค์ Fancy What is Fancy ไหน Fancy เจ้าหนู Fancy ไหนหนู Fancy ฉันรอเธอตกลงอ้าวอ๋อเป็นแบบว่าแบบ Fantasy งั้นเหรอแบบ Fancy แบบว่าใส่หมวกคือไม่แน่ใจว่า Fancy มันแปลว่าอะไรนะคืออ่านออกแต่ฉันแปลไม่ได้ไงแล้ว
คือตกมาใหม่เป็นหนูใส่หมวกฉันรู้สึกขัดข้องใจขอไปเสิร์ชหน่อยซิว่าแฟนซีมันแปลว่าอะไรอ๋อแฟนซีมันแปลว่าไม่ธรรมดานะคะก็คือเป็นหนูพิเศษเป็นหนูแบบแปลกใหม่โอ้โหแล้วตังขึ้นเร็วมากเวอร์อยากรู้จังว่าแฟนซีอุ้ยเป็นสีแดงทุกคนหนูแฟนซีคือได้เป็นสีแดงนะโอเคงั้นฉันขออัพแกเลยละกันต่อไปเป็นหนูผึ้งหนูผึ้งอะหนูผึ้งเลยราคา12,000โอ้ my god คือตอนนี้คิดไปคิดมาก็เริ่มอยากได้ออโต้คอลเลกขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจมาเดินเก็บเองลำบากมากที่จะต้องมาเดินเก็บเองเนี่ยเอ้ยแต่ก็เดินเก็บเองก็ดีเหมือนกันจะได้มีอะไรทำไม่น่าเบื่อดีนะคะรู้สึกว่าตอนแรกๆนี่กว่าจะได้ผลผลิตมาได้นี่ก็จะลำบากหน่อยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือชิวๆแค่เดินเก็บหนูก็ได้ตังค์แล้วใครอยากรวยสามารถเดินเก็บหนูได้เลยความแพงนั้นขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของหนูแบบนี้ก็ได้หรอกโอเคตอนนี้เงิน 20,000 แล้วแปลว่าหนูพึ่งคือต้องมาแล้วจ้ะโอ้ตังแบบว่าบ้าไวเลยไหนขอดูหน้าตาของหนูพึ่งหน่อยสิว่าหน้าตาหนูพึ่งเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนเชียวแม่ตกลงมาให้แม่ดูหน่อยสิลูกไหนหนูพึ่งอะหนูพึ่งดูอ้าวอุ้ยหนูพึ่งคนน่ารักเลยแกนี่มันพึ่งหรือเปล่าฉันไม่เห็นหางไม่เห็นฟันน้องเลยเนี่ยเป็นพึ่งหรือเปล่าจ๊ะแอบปลอมตัวมาใช่ไหมใช่ไหมเอาอุ้ยไหนขอดูใหม่ก่อนไหนขอดูใหม่ไหนหนูพึ่งกูอะหนูพึ่งลูกอุ้ยนี่ไงวันนี้หนูพึ่งนี่มันพึ่งหรือเปล่าปลอมตัวเป็นหนูใช่ไหมแกอะแกปลอมตัวมาใช่ไหมฉันรู้นะโอเคตอนนี้เราอัปเกรดถึงหนูพึ่งแล้วนะคะขอดูหน่อยว่าหนูต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยก็คือเฉด what is เฉดแปลอีกแล้วค่ะปะความรู้ภาษาอังกฤษวรรณคำอ๋อมันไม่ได้อ่านว่าเฉดแต่อ่านว่าชาดค่ะและชาดแปลว่าอะไรก่อน what is ชาดชาดคืออะไรอะหนูชาดเหรออุ๊ยมันไม่มีคำแปลบอกนะมันแปลว่าอะไรทุกคนมันเขียนแค่ว่าชาดคือหนูชาดอะไรคือหนูชาดวะโอเคนี่คืออะไรอะ off on auto watch โอเคเราออโต้ไปดีกว่าเนาะอู้หนูเต็มเลยขอเก็บหนูก่อนว้าวเงินขึ้นแบบรัวๆเรียกได้ว่ารวยรวยกันเลยทีเดียวรวยรวยจะรวยโอ้ยเก็บมาโอ้ล้างแบบรวดเร็วเรียกได้ว่าล้างแบบรวดเร็วมากขอดูหน่อยสิอุราคา 50,000 เลยหรออุแรงมากนะค่าตัวแกเนี่ยหนูชาติอะไรคือหนูชาติวะกูก็อยากรู้เหมือนกันตอนเนี้ยคือต้องการโอเค 50,000 ละป่ะเราไปดูหนูชาติกันทุกคนไหนดูสิลูกมับหนูชาติหนูคือตัวอะไรก่อนมาจะยืนรอน้องตรงนี้หน้าตาน้องจะเป็นอย่างไรไหนเอ่ยลงมายังอะลงมาให้แม่เห็นหน่อยเร็วไหนวะหนูชาติไหนหนูชาติอะเฮ้ยมานี่คือหน้าตาหนูชาดนะคะอ๋อมันน่าจะเป็นชื่อหน้าป่ะน่าจะเป็นชื่อหน้าในโรบอกเนาะโอ้โหหน้าตาแบบนี่แกยังเหลือความเป็นหนูให้ฉันอีกใช่มั้ยคือเพิ่งว่าแปลกแล้วนะคืออันนี้มาคือมึงใช่หนูเหรอใช่ป่ะอันนี้หนูใช่มั้ยเนี่ยโอเคแต่ว่าเงินก็ขึ้นรัวมากเลยนะมาต่อไปราคาเท่าไหร่เรามาดูกันดีกว่าต่อจากหนูชาดนะคะก็จะเป็นเรนโบว์แรดนะคะเป็นหนูใส่ลุงจากนั้นก็จะเป็นฟอบบ้าแล้วก็โอ้ฉันไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วก็เป็นซัดเลดซัดเลดนี่คืออะไรอยากรู้เหมือนกันนะอุ้ยแต่ราคาแบบมันเป็นล้านเลยอะเป็นล้านเลยอะพี่โอเคตอนนี้เราก็ได้แต่เก็บหนูไปเรื่อยๆเนาะงั้นขอเก็บไปได้สักแสนหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะคะโอเคตอนนี้เงินถึง 100,000 แล้วนะคะเรียกได้ว่ารวดเร็วมากเก็บไม่ถึง5นาทีเงินก็คือไปแสนแล้วแหมก็ตอนแรกเก็บมี 60,000 เนาะจะให้ไม่เร็วได้ยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเกรดหนูกันต่อดีกว่านะคะต่อไปโอ้โห 50,000 60,000 โอ้โหฉันอัปหนูเรนโบว์เลยได้มั้ยอ่ะโอเคเราสามารถอัปข้ามขั้นได้โอเคงั้นเราเอาข้ามขั้นละกันเนาะอยากดูหน้าตาของหนูใส่ลุงแล้วว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็น่าจะเป็นสีใส่ลุงธรรมดาป่ะแกไหนขอดูหน่อยสิลูกตกลงมาให้แม่ดูหน่อยอุ๊ยอุ๊ยแล้วใส่ลุงจริงแบบ colorful โคตรๆไหนดูซิว่าแกจะราคาเท่าไหร่ได้หนูใส่ลุงเนี่ยอ้าวยังไม่ทันได้ดูเลยน่าจะประมาณราคา100อัพเนาะโอเคงั้น AFK กันต่อไปค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือนั่ง AFK มาสักพักเนี่ยก็กว่าจะได้ 500,000 ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะน่าจะเกิดจากที่เราเนี่ยไม่ได้อัพตรงนี้เพิ่มนะคะฉะนั้นเราขอปลดล็อกให้หมดเลยเราจะได้มาแบบว่าปลดล็อกไอ้ตรงเนี้ยง่ายๆมากขึ้นเพราะว่าหนูมันจะได้ตกเยอะมากขึ้นเนาะเหลือฟอบบ้ากับซัดแรดแล้ว2อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะจบเกมนี้โอ้โหกว่าจะถึงใช้เวลากันถึง2 EP 250,000 โอเคน่าจะเก็บอีกแป๊บนึงก็น่าจะได้แล้วนะคะฉะนั้นเก็บอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไป AFK กันดีกว่าเราอยากรู้นะคะว่าฟอบบ้าแบบหนูเนี่ยหน้าตาน้องมันจะเป็นยังไงเนาะเก็บให้หมดอีกนิดเดียวก้อยตอนที่แสนเจ็ดแล้วโอ้ยมาเร็วจะพุ่งดูโอเคตอนนี้ถึง 250,000 แล้วนะคะเรียกได้ว่าเรานี่ต้องไปเดินเก็บกันเลยทีเดียวโอเคมาป๊อปปาเรต
มาเลยไหนดูสิลูกฟาป้าเลสไหนลงมาให้แม่ดูชมหน้าหนูหน่อยสิว่าหน้าตาแกมันจะเป็นยังไงฟาป้าลูกแม่ไหนฟาป้าวะฟาป้าเนี่ยมองมันไม่ใช่เลสมันไม่ใช่หนูมันคือฟาป้าเลยมันคือฟาป้าแบบฟาป้าจริงแบบฟาป้าเลยแบบไม่มีความเป็นหนูก็คือแกมาทำอะไรที่นี่อะแกมาผิดเกมหรือเปล่าเอาเป็นว่าราคาน่าจะแรงอยู่นะเนี่ยฟาบ้านี่ราคาเท่าไหร่อ่ะอู้ 2,000 เนาะใช่ปะน่าจะ 2,000 นะฟาบ้าแรดเนี่ยเยี่ยมเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอ AFK รวดเดียวเลยนะคะแล้วเราไปดูกันว่าซัดแรดเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไง1ล้านโอ้โหมา AFK กันไปแบบยาวๆโอเคค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการ AFK ไปเป็นแบบว่าเป็นชาติก็ว่าได้นะคะเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่ 7,600,450,000 แล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเราได้ทำการ AFK เผื่อไอ้ก่อนหน้านี้2ปุ่มนี้ด้วยนะจำไม่ได้มันคืออะไรแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าซัดแรดเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเราได้ทำการ AFK จนแบบว่าเต็มพิกัดแล้วนะแบบเอา1ล้านบวก2ล้านบวก5ล้านแล้วทุกอย่างมาเอ้าขาดไปนิดนึงเอาเอ้ยขาดไปนิดนึงขาดไปอีกประมาณ 900,000 เอาไม่พอนะคะแล้วไหนเอ่ยซัดแรดหน้าตาของน้องไหนดูซิซัดแรดมาเฮ้ยเกนี่มันอะมองแรดอะมองแรดแล้วนะไม่ใช่ซัดแรดแล้วนะอะมองแรดแล้วนะเป็นอะมองอาร์ตในเวอร์ชันหนูนะคะ What the fuck โอ้โหเรียกได้ว่าก็หมดกระดานแล้วยังไม่หมดเหลืออันนึงเฮ้ยเดี๋ยวขอ AFK อีกสักแป๊บนึงนะคะในที่สุดก็5ล้านสักทีซัดแรดอันสุดท้ายชื่อว่าแล้วเฮ้ยทุกคนรีเบิร์ตคือรีหน้ากระดานเนี้ยหรอหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อมันคือรีเซ็ตกระดานตรงนี้ถูกทุกคนแล้วก็เหมือนมันจะได้แบบว่าได้แบบโบนัสเพิ่มด้วยหรือเปล่าอุ้ยแรกมากขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะคือแบบตกมาแบบโอ้ my god อุ้ยก็คือรีหน้ากระดานก็คือจะเหมือนเดิมเลยใช่ป่ะแต่ว่าแบบเราก็จะได้โบนัสอะไรเพิ่มหรือเปล่าแบบคือมันจะเล่นเร็วขึ้นหรอหรืออะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคก็ตามที่บอกนะคะเรามาปลดล็อกให้หมดแบบทุกอันทุกตัวแล้วนะคะคลิปนี้ก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอยากให้ทำแบบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ตารางคลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย